นับตั้งแต่ชนาธิปสงกรานต์สินครับย้ายไปร่วมทีมคอนซาโดเรซัปโปโรด้วยสัญญายืมตัวจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดด้วยระยะเวลา1ปีครึ่งในช่วงที่2ของศึกเจลีก2017ทั้งนี้ครับใน7นัดที่ผ่านมาครับชนาธิปสามารถลงสนามเป็นตัวจริงให้กับคอนซาโดเรซัปโปโรมาอย่างต่อเนื่องจนมีกระแสชนาธิปฟีเวอร์โดยในเวลานี้ครับผลิตภัณฑ์และห้างร้านต่างๆครับต่างเข้ามาทับทามเป็นพรีเซนเตอร์อย่างมากมายล่าสุดเป็นจี๊ปครับรถยนต์ค่ายดังของโลกครับมอบรถให้ชนาธิป1คันกับมูลค่า 3.9 ล้านเยนหรือประมาณ 1.3 ล้านบาทครับซึ่งจะมีการส่งมอบในวันที่14กันยายนนี้โดยก่อนหน้านี้ครับคอนซาโดเรซัปโปโรได้ให้รถยนต์ Mazda 3กับชนาธิปสงกรานต์ไว้ใช้งานครับในเมืองฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น1คันและที่มาของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ครับเนื่องจากบริษัทจี๊ปในเมืองฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นครับมีความสัมพันธ์อันดีกับสโมสรคอนซาโดเรซัปโปโรและก่อนหน้านี้ก็เคยมอบรถยนต์ให้นักเตะในทีมที่มีชื่อเสียงทั้งนี้ครับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเพราะคนประเทศญี่ปุ่นนั้นคลั่งไคล้นักฟุตบอลเป็นอย่างมากทางด้านของชูเฮยโยโมดะครับกุนซือของทีมได้กล่าวถึงสถานการณ์ของทีมครับว่าการเล่นระบบบีกตนจะต้องดูแบบนัดต่อนัดไม่มีอะไรที่สามารถคาดเดาได้เลยครับว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรจึงอยู่ครับที่ตอนนี้ทีมมีผลงานทำได้ดีแต่การห่าง6แต้มจากกลุ่มหนีตกชั้นเมื่อยังเหลืออีก9นัดของฤดูกาลครับผมและทุกคนในทีมยังต้องทำงานหนักต่อไปไม่สามารถการันตีได้ว่าทีมนั้นจะยังอยู่รอดในตอนนี้สำหรับในวันที่11กันยายนครับชนาธิปพร้อมเพื่อนร่วมทีมคอนซาโดเรซัปโปโรได้พัก1วันครับและจะกลับมาฝึกซ้อมกันอีกครั้งในวันที่12กันยายนเวลา10นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับซึ่งเร็วกว่าเวลา10นาฬิกาตามเวลาประเทศญี่ปุ่นครับที่เร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงที่สนามมิยาโนซาวะสเตเดียมครับ